ขาแข่งกันกินทุเรียนว่าอย่างนั้นครับใครกินได้เยอะก็คือผู้ชนะคือคนกินก็อิ่มคนเชียร์ก็สนุกสนานว่าอย่างนั้นมีภาพนี้ให้ดูครับไม่ชนะไม่เป็นไรอย่างน้อยก็อิ่มนะคะต้องมาด้วยนะครับใช่เริ่มด้านซ้ายครับซ้ายของกรรมการเริ่มหนึ่งสองสามสี่ห้าบอกหมายเลขกรรมการด้วยนะมันมีจังหวะฮะมีเสียงเพลงนี่นะฮะนี่เขาเรียกว่าปลุกเร้ากระตุ้นให้คนกินทุเรียนให้เร็วอย่างนั้นเถอะไอ้ผมก็เห็นแล้วก็หวาดเสียวว่าเม็ดทุเรียนมันจะลงไปในคอหรือเปล่าไม่รู้นะด้วยความรีบของการกินเนี่ยนี่กองเชียร์เนี่ยก็แหมเนี่ยสนุกเหมือนกันนะครับเป็นการแข่งขันกินทุเรียนพื้นบ้านที่อบต.สายไทยจังหวัดกระบี่นะครับผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนเนี่ยแหมก็ซัดเต็มเหนียวเลยไม่มีใครยอมใครนะครับและก็กินทุเรียนคือกติกาคือว่าเอากินให้หมดนะฮะในเวลาอันรวดเร็วและยังจะออกแต่ถ้าหากว่าใครมีลีลาแบบไหนก็เอามาด้วยเลยกองเชียร์ก็เต้นกันเนี่ยส่งเสียงเชียร์กันเนี่ยโยกย้ายสายสะโพกกันแบบนี้นะครับนอกจากจะมีการแข่งขันกินทุเรียนกันแล้วนะยังมีการแข่งขันทำขนมเป็นคัพเค้กทุเรียนนี่และมีการประกวดเทพีแม่ไม้สวนทุเรียนสายไทย นี่นะครับสาวๆเนี่ยนะครับประกวดไม่ได้นะยกเว้นแม่ไม้นี่เห็นไหมเห็นมาลัยที่ค่อยคอป่ะลูกทุเรียนฮะนี่ต้องเอาไม้เนี่ยมายึดไว้นะเดี๋ยวมันกลิ้งเดี๋ยวทุเรียนมันกลิ้งพอมันกลิ้งปั๊บหนามทุเรียนก็จะไปตามบริเวณหน้าอกเนี่ยก็ต้องยึดไว้ให้มันมั่นคงว่าอย่างนั้นกิจกรรมดังกล่าวเนี่ยอยู่ภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรนะครับเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายเข้าร่วมโครงการทั้งหน่วยงานภาครัฐเอกชนและก็ชาวบ้านจัดทำขึ้นมาเพื่อส่งเสริมและก็สนับสนุนอาชีพการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านและก็เกษตรกรนะครับนี่เอาสนุกสนานกันตอนนี้ทุเรียนทางภาคใต้กำลังมานะครับภาคใต้เอาตั้งแต่เพชรบุรีลงไปครับป่าละอูไปนู่นเลยตอนนี้กำลังมาเลยครับ